ต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Calen Style Week and Special นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะฮะได้เห็นแฟชั่นโชว์สวยๆนะครับของเครื่องประดับดีวาบกันไปแล้วนะครับหลายๆคนบอกโอ้อยากจะทราบจังเลยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างและก็โอ้ยกว่าจะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ประเทศไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยมาอย่างไรบ้างนะฮะไม่ต้องถามว่ามาอย่างไรมากับสายการบินอะไรเนี่ยไม่ต้องไปถามนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะมีแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะฮะคือต้อนรับคุณสตีเวนฮับเบิร์ตกันแล้วก็คุณทศวรรณโชติโกวิทตอนนี้อยู่กับเราแล้วต้อนรับสวัสดีค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 รับก็ first of all we have to say welcome to the show thank you and actually so we saw the show tonight very very fantastic and also accessory really let's say we call fabulousThank you. ถามเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับท่านผู้ชมจะได้ทราบด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณสตีเวนก็สามารถที่จะฟังภาษาไทยบอกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไร You can answer by your language โอเคครับอยากถามว่าที่ไปที่มาของดีวาสนะครับมาจากไหนครับ The brand itself yes yes from, originally from England นะครับผมมาจากอังกฤษนะครับใช่ and started off in 2001 so over 10 years ago now which was developed with the UK in mind and as we've grown we now have actually 3,500 stores across 27 countries around the world so we've quickly over the last specifically over the last 5 years become the number one international fashion accessory brand globally which is very exciting for us, and it helps when we've got a team now of over 80 designers who are based through London and also in Hong Kong and in other parts of the world that constantly go to various fashion shows in New York and London and Paris and Milan and actually look at the latest trends off the catwalks and then translate that into commercial pieces for the high street and for all our customers. And it's working very well.โอ้โหยาวมากนะครับก็เรียกว่านั่นคือคำพูดแล้วก็คำอธิบายของ CEO ในแบรนด์ดีวานะครับถามถึงในด้านของเรื่องแบรนด์แมเนเจอร์ดีกว่านะครับก็เมื่อสักครู่ที่คุณสตีเวนช่วยพูดไปว่าจริงแล้วผมคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าในสายของแบรนด์ตัวดีวาสเนี่ยละครับปัจจุบันก็คือเริ่มต้นในปี2001นะครับแล้วก็ตอนนี้เกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีกระจายไปทั่วโลกเกือบ30ประเทศแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่บอกว่ามีช็อปมากมายเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยละครับแบรนด์เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในลักษณะองค์การที่เรียกว่าเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าถอดเอาในลักษณะของแนวที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทันสมัยมากในรันเวย์แล้วก็แคทวอล์กไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องนิวยอร์กก็ดีลอนดอนก็ดีหรือว่าทางมิลานก็ดีนะครับก็เรียกว่าคือใครที่เป็นคอแฟชั่นพลาดไม่ได้เพราะว่าคือบางทีเราเห็นแล้วมันจับไม่ได้แต่ดีวาสเนี่ยก็คือแปลงเอาสิ่งพวกนี้แหละครับเอามาให้เป็นอะไรที่คนสามารถจับต้องได้โอ้โหมีดีไซเนอร์มากกว่า80ท่านเลยทีเดียวเรียกว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับแล้วถามคุณตุ๊กตานิดนึงมีความรู้สึกยังไงที่ได้รับให้มาเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ในประเทศไทยของที่นี่ครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะคือตอนแรกเนี่ยได้เห็นเว็บไซต์ของที่ประเทศออสเตรเลียก่อนนะคะแล้วก็เห็นเครื่องประดับแบบเยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นด้านหลังอย่างที่นางแบบใส่ คือเห็นแล้วต้องบอกเดี๋ยวว้าวเลยค่ะแบบเห็นแล้วอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมไม่มาประเทศไทยสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับโอกาสที่ดีจากคุณสตีเวนนะคะก็ได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้ลอนช์ดีวานะคะที่เซ็นทรัลพระราม3เป็นสาขาแรกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของดีวาว่าเราเปิดสาขามา8สาขาแล้วที่เป็นแซนโลนนะคะแล้วตอนนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ก็มีที่พระราม3รัตนาธิเบศรนะคะที่เซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะคะเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ที่ห้างจังซีรอนภูเก็ตนะคะก็ยังไม่หมดค่ะก็ยังมีอีกในห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลชิดลมนะคะพารากอนแล้วก็ปิ่นเกล้าบางนาแล้วก็ล่าสุดที่กำลังจะเปิดที่เอ็มโพเรียมในอาทิตย์หน้าก็เรียกว่าทุกชานแนลเลยนะครับอยากถามให้คุณตุ๊กตาถามคุณสตีเวนนิดหนึ่งว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้รับการต้อนรับจากสาวไทยของเราขนาดอย่างนี้ So how do you feel when we have very good feedback from the customer in Thailand It's very inspiring in regards to you know our objective as a brand globally is to make every customer experience amazing you know? And whether that's from the product whether that's from the service
Whether that's just a whole experience walking into our store, that they go out with a smile. So when we get any positive feedback, you know, it's very encouraging and inspiring for us and our team here to say that we're doing a good job. And I think the secret to our success globally is consistency. The world is getting much smaller, whether it's in Asia, as in Thailand, or whether it's in Singapore, Malaysia, Hong Kong, no matter where. I think the trends and the fashion is becoming very, very much faster off the catwalks into the high street stores. And I think we do a very good job of that, interpreting the key fashion trends and colours and looks and designs with our teams, and then putting it into a commercial way, as I said before, with our stores at the same time worldwide. And that's also the biggest secret, is that we constantly are evolving with our product, whereby actually from a catwalk to seeing a key trend to into a shop can only be in a matter of 4 weeks. So it's very vertically integrated business that we design, manufacture, and then retail the product within that 4 to 5 week period, which is very fast to see the key trends for the customer, that is, to be able to buy those kind of products there and then. So 1 month later from the Milan show or a New York show. So it's very exciting. So it's great that we have that constant positive feedback from our customers. And we also learn from that, you know. Thailand's a very different in regards to it's becoming much more, I would say, aggressive and much younger driven, and obviously with inspiration from Korea, especially in Japan, with regards to music and fashion and food. It helps us because, you know, we get a lot of inspiration from other, you know, parts of Asia as well. In fact, some of our product is also sourced here, so 10% of our product is actually sourced within Thailand as well. And so, you know, we have that feedback already in that history. Through our supply base as well. So, but it's very, very exciting. So. I see. But you haven't answered, Khun Chok answered before, the question before. How do you think about the Thai women? Long answer, but I'll keep it short. Listen, you know, Thai females now are very fashion conscious. They're very aware of the product. And there's, you know, at the end of the day, there's a large number of international brands, okay? And there's a large number of emerging, I would say, local brands like Closet, Fly Now, you know, Greyhound, some very great, you know, fashion Thai designers. And I think what we're trying to do is add to that that's already here and add something different and new. So, you know, for the females over here, you know, what we can offer is something, you know, very international, you know, very vibrant, very on edge in regards to the fashion trends, you know, and I think the nice thing is that, you know, Thai women are very pretty, you know, they're very beautiful, very fashion conscious, you know. You agree with that? And they, you know, when they wear the products, it looks even more amazing, you know. So it's great to see. ก็คุณสตีเวนก็ตอบเยอะมากมายนะครับว่าจุดหนึ่งที่อาจารย์ถามไปนะครับในด้านของเรื่องการที่ว่ามีผลตอบรับที่ดีมากๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าในลักษณะของการที่เขาวางแผนไว้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องการที่มีการเรียกว่าตอบสนองตอบโจทย์ได้ตลอดนะครับว่าคือด้วยเฉพาะที่มีพูดคุยกับทางคุณตุ๊กตาขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับว่าคุณตุ๊กตาบอกว่าแล้วว่าคือดีว่าเนี่ยมันมีตัวเด่นก็คือว่าสินค้าเนี่ยมาใหม่ตลอดนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยเวลาลูกค้าเดินเข้าไปแล้วจะไม่เจอกับของซ้ำๆเดิมๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีมากๆนี่ก็ถือว่าเขาเป็นการวางแผนที่ดีสำหรับคำถามที่บอกว่าผู้หญิงไทยเป็นไงสวยแน่นอนครับนะแล้วก็เห็นความสวยอยู่ทุกวันไหมครับนะครับก็แน่นอนเป็นแล้วก็อย่างที่พูดนะครับผู้หญิงไทยแต่งตัวค่อนข้างจะเรียกว่าแต่งตัวมากแต่งตัวดีแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคือเขาพยายามที่อยากจะสอดแทรกสิ่งที่แปลกใหม่เข้ามาให้คนไทยมีความรู้สึกได้เปิดตาเปิดใจในการที่จะรับสิ่งใหม่ๆบ้างครับผมทีนี้ถามคุณตุ๊กตาอีกนะครับว่าหนักใจไหมตอนแรกที่มีแบรนด์ดีว่าเข้ามาแล้วเราเป็นคนที่ต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการตลาดในเมืองไทยเราอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบว่าเปิดมาเยอะมากใช่แล้วประเทศไทยนี่เป็นช็อปที่เท่าไหร่ครับจริงๆคือเราอยู่ในที่ช็อปไทยๆนะคะจริงๆเราเพิ่งเปิดไปปีที่แล้วพร้อมๆกับประเทศจีนนะคะซึ่งอย่างที่ทางคุณสตีเวนได้เรียนไว้คือแบรนด์ดีว่าเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2001นั่นก็คือประมาณ10ปีที่แล้วแต่ว่าก็จะมีการพัฒนาสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆอยู่ต่อเนื่องนะคะถามว่าหนักใจไหมไม่หนักใจค่ะเพราะว่าเห็นสินค้าเรามั่นใจว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนไทยที่มองหาเครื่องประดับที่
แตกต่างโดดเด่นแล้วก็เป็น international brand นะคะซึ่งถ้าถามว่าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีแบรนด์ที่เป็น international brand นะคะที่เข้ามาทำตลาดอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแล้วมั่นใจว่าแบบยังไงไม่หนักใจแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีในส่วนของแมกกาซีนต่างๆด้วยนะคะก็อย่างเช่นไม่ว่าจะ Clio 17 InStyle นะคะหนังสือชั้นนำนะคะ Ray ทั่วประเทศไทยเลยให้การตอบรับนะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่มาเดินเป็นแฟชั่นทีวีใช่ค่ะครับแล้วมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ได้ยืนดูอยู่โอ้โหแบบเห็นแล้วว้าวเลยค่ะน้องๆสวยมากแล้วก็พรีเซนต์แต่และคอลเลคชันเยี่ยมมากนะคะสวยกันทุกคนเลยครับครับนั้นให้นางแบบขออยากถามบ้างนางแบบแนะนำตัวนิดนึงนะครับขอตั้งแต่ท่านแรกเลยนะครับครับผมสวัสดีค่ะชื่อพีรยาปลัดสงครามค่ะชื่อเล่นชื่อกะเตียค่ะครับตอนนี้ก็เป็นนางแบบแล้วก็เป็นครูสอนเดินแบบค่ะครับถามนิดนึงเกี่ยวเรื่องแบรนด์ดีว่านี่ครับสวม